คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวน้องเฟิร์นมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องรีโนเวทสุดหลอนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแฟนของตัวเองที่นอกใจไปมีคนอื่นจนเป็นที่มาของเรื่องหลอนเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาครับเสน่หาสีดำมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่9กับสายของน้องเฟิร์นกันเลยครับสวัสดีครับน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะพี่แจ๊คเสียงยังไม่ได้หลับใช่ไหมคะเพิ่งตื่นค่ะยังไม่ได้หลับแต่เพิ่งตื่นเดี๋ยวนะเพิ่งตื่นนี่คือตื่นเองหรือพี่วีโทรไปปลุกพี่วีพี่วีนะชี้ปิดตาชี้หน้ามันเลยพี่วีพี่วีนี่คือเพิ่งตื่นสดๆเลยใช่ไหมตื่นได้สักพักแล้วค่ะพร้อมแล้วอ๋อโอเคน้องเฟิร์นปกติเราจะคุยกันสายกลางใช่ไงวันนี้มาอยู่สายที่9อ่ะลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะงงเฟิร์นงงไหมงงค่ะแล้วเฟิร์นก็เขาบอกให้อยู่สายที่9เฟิร์นก็โอเคค่ะเงี้ยใช่ค่ะน่ารักมากน่ารักมากปกติน้องเฟิร์นมาเขาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำซะเป็นส่วนใหญ่คุณผู้ชมผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็เช่นกันถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในค่ำคืนวันนี้ครับเตรียมดาร์กได้เลยเสน่หาสีดำเรื่องนี้มีคนเล่าให้ฟังใช่ค่ะเป็นยังไงเรื่องนี้ค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะเฟิร์นก็พยายามรวบรวมสติอยู่แล้วก็จะเล่าออกมาให้ดีที่สุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ชลบุรีฝนตกหนักมากใช่มีคนบอกชลบุรีฝนตกฟ้าร้องดังมากมากถ้าแบบว่าเฟิร์นช็อตฟิลกับตอนไหนก็ฝากพี่แจ็คเรียกหน่อยนะคะได้สบายแต่อย่าช็อตฟิลแบบหลับไม่เอานะโอเคค่ะก็เฟิร์นขอเริ่มเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางแฟนๆ The Ghost เนี่ยเขาเห็นเฟิร์นในเรื่องแรกแล้วเขาก็ได้ทักเฟิร์นมาแล้วก็บอกว่าประสบการณ์ของเขาเนี่ยคล้ายๆกับของเฟิร์นเลยเนื้อหาอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นเกี่ยวกับในครอบครัวเหมือนกันค่ะเฟิร์นก็ขอแทนทุกคนเป็นนามสมมติให้หมดเลยนะคะสำหรับคนที่มาเล่าให้เฟิร์นฟังเนี่ยชื่อว่าพี่นกค่ะพี่นกเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ของพี่นกเนี่ยคบกันมานานมากแล้วเริ่มเรื่องเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยตั้งแต่เริ่มคบกันเนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณพ่อเป็นคนที่นิสัยดีมากค่ะเป็นผู้ชายที่สุภาพสุขุมเรียบร้อยดูแลคนอื่นแบบดีมากๆเลยคุณแม่ก็เลยตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้ให้มาเป็นคู่ชีวิตค่ะคุณแม่กับคุณพ่อระหว่างที่คบกันมาทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะเป็นที่ฉาของทั้งเพื่อนที่ทำงานคนรอบข้างแล้วก็ครอบครัวเรียกได้ว่าเหมือนเป็นคู่รักตัวอย่างอะไรแบบนี้เลยจนกระทั่งก็ตัดสินใจแต่งงานกันค่ะแล้วก็มีพยานตัวน้อยก็คือพี่นกนั่นเองหลังจากที่ครอบครัวสุขสันต์ดำเนินมาได้เป็นระยะเวลานานค่ะ 3-4 ปีที่แล้วค่ะคุณพ่อของพี่นกเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนงานเพราะว่าได้ตำแหน่งที่ดีกว่าเงินเดือนที่ดีกว่าเลยตัดสินใจออกจากบริษัทที่ทำมานานคุณพ่อของพี่นกทำงานที่บริษัทใหม่ค่ะทุกอย่างก็ยังดำเนินไปได้เรียบร้อยดีแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่บริษัทรับเด็กฝึกงานเข้ามาใหม่ค่ะขอแทนว่าน้อยนะคะน้อยเนี่ยตอนที่เข้าไปฝึกงานเขาดูโดดเด่นกว่าคนอื่นๆตรงที่หน้าของเขาดุมากเลยค่ะดุแล้วก็ตัวเข้ม
ค่ะก็คือสีผิวค่อนข้างที่จะดำแต่ใบหน้าเนี่ยก็คือแบบเรียกง่ายๆว่าเป็นสิวแล้วก็ไม่ค่อยสวยเลยค่ะถ้าเทียบกับแบบเหมือนผู้หญิงทั่วๆไปหรือว่าคนในบริษัทณขณะนั้นเลยเหมือนทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะสูงสิงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะคุยกับเขาเขาก็เหมือนมึนๆงงๆแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีจนกระทั่งคุณพ่อนี่แหละค่ะเดินเข้าไปหาน้อยแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวสอนงานเองทำตัวสบายๆเลยเนี่ยพี่อ่ะเป็นหัวหน้าแผนกนะเขาก็บอกให้น้อยเนี่ยทำงานสอนงานในวันแรกค่ะวันที่2ที่3ที่4ดำเนินไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งประมาณ1อาทิตย์หลังจากที่มีเด็กฝึกงานคนนี้เข้ามาในชีวิตค่ะคุณพ่อเริ่มมีอาการเปลี่ยนไปจากคนที่สุภาพสุขุมคุยกับคุณแม่ดีมากกลับมาตอนเย็นจะต้องกอดต้องหอมกันแต่คุณพ่อก็เริ่มทำตัวออกห่างจากคุณแม่แน่นอนว่าเซนส์ของผู้หญิงค่ะเขารู้สึกได้อยู่แล้วว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆเลยแต่คุณแม่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพ่ออยู่ดีๆก็อารมณ์ร้อนค่ะหงุดหงิดฟึดฟัดจนคุณแม่สงสัยว่าแบบเป็นอะไรจากที่นอนด้วยกันทุกวันกอดกันคุณพ่อก็เริ่มกลับมาไม่ทานอาหารไม่ทานข้าวเข้าไปในห้องทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเลยค่ะจนเหมือนให้คุณแม่หลับไปแล้วค่อยเข้ามานอนหรือบางวันก็ไม่กลับเข้ามานอนในห้องกับคุณแม่เลยเรื่องผ่านไปประมาณ2อาทิตย์หลังจากที่คุณแม่รู้สึกแปลกๆค่ะคุณแม่เลยตัดสินใจโทรหาเพื่อนที่ทำงานของคุณพ่อที่คุณแม่เนี่ยพอจะรู้จักแล้วก็บอกพฤติกรรมของคุณพ่อให้เขาฟังปรากฏว่าเพื่อนที่ทำงานคนนี้บอกว่าเหมือนกันเลยตอนอยู่ที่ทำงานเนี่ยลักษณะของเขาแปลกๆไปจากคุณพ่อเป็นคนเฟรนลี่คุยกับทุกคนได้ตลอดเวลาเขาเริ่มมีอาการเหม่อลอยไม่ค่อยคุยกับใครแต่จะมีอยู่คนนึงนะที่เข้าหาคุณพ่อได้ตลอดเวลาก็คือน้อยคนในบริษัทเนี่ยจะทำอะไรจะเอาอะไรก็จะบอกกับคุณพ่อปกติเดินไปสามารถเรียกคุณพ่อแล้วก็คุยได้เลยแต่ทุกวันนี้เหมือนจะต้องสะกิดหรือว่าตะโกนหลายครั้งจนกว่าคุณพ่อจะแบบเหมือนรู้สึกตัวขึ้นมาครับคุณแม่ก็เลยบอกว่างั้นคุณแม่เนี่ยฝากหน่อยได้ไหมคุณแม่อยากจะรู้ว่าเรื่องที่คุณแม่สงสัยมันเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเซนส์ผู้หญิงเนี่ยมันแรงมากๆเลยพี่ที่ทำงานคนนี้ก็เลยบอกได้เดี๋ยวเขาจะลองสังเกตให้หลังจากที่พี่คนนี้ค่ะเขาสังเกตพฤติกรรมหลายๆอย่างเขาก็ได้มาบอกกับคุณแม่ค่ะว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันน่ากลัวมากครับคุณแม่เลยถามว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเขาแบบมีอะไรจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ที่ทำงานบอกว่าใช่เพราะเขาเนี่ยตัวติดกันตลอดเวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยค่ะพี่แจ็คแล้วคุณพ่อเนี่ยก็จะเหมือนคนไม่รู้สึกตัวเลยเหม่อลอยไม่คุยกับใครเขาก็เลยสังเกตน้อยทุกๆเวลาว่าแบบน้อยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจนวันนั้นน้อยเดินเข้าห้องน้ำไปค่ะพี่คนนี้เขาก็เลยเหมือนแกล้งเดินตามเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้น้อยเดินเข้าห้องน้ำไปก่อนคนเดียวน้อยเขามองซ้ายมองขวาค่ะพอเขาเห็นว่าไม่มีใครเนี่ยเขาก็หยิบหุ่นขึ้นมาเหมือนที่เราเคยเห็นกันเลยมันเป็นหุ่นฝังรูปฝังรอยค่ะพี่แจ๊คเขาหยิบขึ้นมามองกระจกแล้วก็ยิ้มพางพูดอะไรก็ไม่รู้ค่ะพึมพำพึมพำอยู่คนเดียวพี่คนนี้เขาตกใจมากเพราะว่าสีหน้าที่น้อยแสดงออกมามันเหมือนคนที่ภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็มีความสุขมากๆเป็นรอยยิ้มที่แบบเขาไม่เคยแสดงออกมาเลยเพราะตอนที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยน้อยจะทำหน้าเข้มดุแล้วก็ไม่ค่อยคุยกับใครจะมีอยู่คนเดียวที่น้อยจะยิ้มให้ก็คือคุณพ่อนั่นเองค่ะพี่คนเนี้ย
เขาเห็นแล้วว่าในมือน้อยอ่ะมันเป็นอะไรบางอย่างแล้วก็เดาว่ามันคือหุ่นแน่ๆเลยแต่ก็ยังไม่มั่นใจค่ะจนน้อยเดินถือกระเป๋าออกมาพี่เขาก็ทำเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินย้อนออกมาเหมือนเดิมค่ะน้อยเขาก็ไปหาคุณพ่อคุยกับคุณพ่อสนุกสนานในห้องทำงานเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นหัวหน้างานก็จะเหมือนมีห้องส่วนตัวแต่ก็จะเป็นกระจกใสๆที่ทุกคนมองเห็นได้ครับพี่คนเนี้ยเขาก็เลยเดินไปที่โต๊ะของน้อยแล้วก็พยายามชำเลืองเข้าไปในกระเป๋าค่ะพี่แจ๊คแล้วก็แง้มกระเป๋าดูปรากฏว่ามันเป็นหุ่นฝังรูปฝังรอยแบบที่เขาสงสัยจริงๆครับมีสายสินพันอยู่แล้วกลิ่นที่มันส่งออกมามันเหม็นมากๆเลยเขาบอกกับคุณแม่คุณแม่ก็แบบตกใจมากๆว่าแบบมันถึงขนาดนี้เลยเหรอที่คุณแม่สงสัยเนี่ยคือคุณพ่อมีกิ๊กแน่ๆแหละมีเด็กแน่ๆเลยแต่ว่ามันถึงขั้นต้องทำของใส่เลยเหรอพี่คนนี้เขาก็เลยบอกคุณแม่ว่าเอาจริงๆนะน้องคนนี้หน้าตาน่ากลัวมากไม่สวยเลยตัวดำคือไม่มีราศีเลยค่ะพี่แจ๊คคุณแม่ก็เลยแบบแสดงว่ามันก็คงจริงแล้วแหละไม่งั้นคุณพ่อเนี่ยเขาคงไม่ไปหลงหรือว่าไม่ไปชอบเพราะว่าประวัติของคุณพ่อที่ผ่านมาค่ะเป็นคนดีมากไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เลยทั้งก่อนและหลังคบกับคุณแม่ทุกอย่างดำเนินไปได้เรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นอาการของคุณพ่อที่กลับบ้านมาเริ่มหนักขึ้นทุกวันโดยคุณพ่อเนี่ยก็จะไม่คุยกับคุณแม่เหมือนเห็นหน้าคุณแม่ก็หงุดหงิดแล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยพี่นกบอกกับเฟิร์นว่าคุณพ่อกับพี่นกอ่ะสนิทกันมากคุยเล่นกันตลอดเวลากลายเป็นคุณพ่อไม่สนใจใครเลยมากไปกว่านั้นหน้าตาของคุณพ่อมันดำค้ำน้ำหนักตัวก็ลดลงไอเหมือนป่วยตลอดเวลาค่ะพี่แจ๊คคุณแม่ก็เริ่มคิดว่าอาการของคุณพ่อเนี่ยต้องเริ่มหนักแล้วแน่ๆเลยแต่คุณแม่ก็ไม่รู้ที่จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาพระค่ะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยจะให้น้ำมนต์มากินนะเอาให้คุณพ่อเนี่ยกินโดยที่เขาไม่ต้องรู้ตัวว่าเนี่ยคือน้ำมนต์ครับคุณแม่ก็เลยได้ค่ะคุณแม่ก็รับน้ำมนต์กลับมาจากวัดค่ะใส่ตู้เย็นเอาไว้เอาวางไว้ในที่ทำงานคุณพ่อทำเหมือนใส่น้ำไว้ทั่วไปเนี่ยค่ะครับคุณพ่อก็หยิบทานเรื่อยๆหลังจากที่คุณพ่อได้ดื่มน้ำมนต์เข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนว่าเขาสลับตัวตนนะคะเดี๋ยวกลับมาเป็นคุณพ่อเดี๋ยวก็กลับไปขึมแบบเดิมเดี๋ยวก็รำคาญคุณแม่เดี๋ยวก็รักคุณแม่อยู่แบบนี้ค่ะคุณแม่ก็เลยคิดว่ามันอาจจะเบาเกินไปของที่เขาทำมันอาจจะแรงมากๆจริงๆอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่กับพี่นกเลยตัดสินใจคุยกันปรึกษากันค่ะแล้วพี่นกกับคุณแม่ก็เลยเดินทางไปที่สำนักหนึ่งค่ะเพื่อที่จะต้องหาอาจารย์ที่จะมาแก้ของสิ่งนี้ได้ละพอเดินเข้าสำนักไปค่ะคุณแม่กับพี่นกบอกว่าอาจารย์เขาชี้หน้าเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วบอกว่าโดนของอของแรงมากก็นั่งเลยคุณแม่ก็ตกใจเลยว่าแบบมันแรงมากขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่งเขาก็พูดอันนี้พูดมึงกูได้ไหมคะพี่แจ๊คมึงกูได้ครับค่ะอาจารย์เขาก็บอกว่าหัวมึงอ่ะโดนของมันทั้งฝังรูปฝังรอยมันทั้งทำของต่ำคุณแม่ก็เลยถามว่าฝังรูปฝังรอยนี่มันคือยังไงหรอคะอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อหมอหรือว่าอาจารย์เนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไอ้ฝังรูปฝังรอยเนี่ยมันคือการทำหุ่นขึ้นมาตัวนึงแทนตัวตนของคนที่มันอยากจะสั่งว่ามันอยากจะสั่งอะไร มันก็ปั้นหุ่นเนี้ยขึ้นมาเอาวางบนข้าวสารแล้วมันก็ค่อยๆเรียกชื่อเรียกเป็นระยะแบบว่าไม่ต้องเร็วนะเรียกเป็นระยะเพื่อให้คนคนนี้ได้ยินได้ซึมซับมันก็จะค่อยๆหลอนแล้วมันก็ค่อยๆทำตามคำสั่งของคนที่ปั้นมันขึ้นมาคุณแม่ก็บอกว่าแล้วแบบนี้ค่ะคุณแม่ทำอะไรได้บ้างหมอบอกว่าถ้าแก้เนี่ยของมันจะย้อนเข้าตัวคนทำหมดเลยนะเ
ขาไม่รู้หรอกว่ามันจะย้อนไปแรงแค่ไหนเพราะมันก็แรงเท่ากับที่มันทำมานั่นแหละคุณแม่ก็เลยบอกว่าไอ้จะกลับไปหาใครคุณแม่ไม่รู้หรอกแต่คุณแม่ต้องการให้คุณพ่อของคุณแม่เนี่ยกลับมาเหมือนเดิมให้เขากลับมาเป็นคนเดิมได้ไหมอะไรครับอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าได้เดี๋ยวเขาจะช่วยเขาก็ทำการทำพิธีของเขาไปค่ะขอลูกของคุณพ่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็เสื้อผ้าของคุณพ่อมาแต่ระหว่างทำพิธีเนี่ยเขาไม่ได้ให้เหมือนไม่ได้ให้คุณแม่กับตัวของพี่โนเข้าไปดูก็เลยไม่ทราบว่าเขาทำยังไงแต่พอทุกอย่างเอาไปให้อาจารย์หมดอะค่ะท่านก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาก็เหมือนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หูให้อะไรแบบเนี้ยค่ะทั่วไปที่มันสำหรับไว้แก้ของเนี่ยมาด้วยซึ่งห่อใส่ผ้าสีแดงมีทั้งยันมีอุปกรณ์เหมือนของแก้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำมนต์เหมือนเดิมแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้พรมให้ทั่วบ้านเลยนะส่วนไอ้ห่อเนี้ยให้เอาไปวางไว้ใต้หมอนคุณพ่ออย่าให้คุณพ่อรู้ว่ามีสิ่งนี้อยู่คุณแม่ก็ค่ะจัดการทำตามทุกอย่างค่ะพี่แจ๊คกลับบ้านมาเหมือนเดิมค่ะเวลาคุณพ่อดื่มน้ำมนต์เนี่ยก็จะมีอาการสลับเหมือนคนปวดหัวแล้วกลับมาเป็นอีกคนปวดหัวแล้วก็กลับไปเป็นอีกคนอยู่แบบนี้ค่ะแต่อาการของคุณพ่อเริ่มดีขึ้นตรงที่หน้าตาคุณพ่อเริ่มสดใสขึ้นแล้วคุณพ่อก็เริ่มไม่ไอจากที่ไม่ทานข้าวเลยก็เริ่มอ่ะมานั่งทานข้าวด้วยทุกอย่างดีขึ้นเป็นสเต็ปค่ะไม่ได้รวดเร็วเกินไปหรือว่าไม่ได้ช้าเกินไประหว่างนั้นค่ะพี่ที่ทำงานก็จะคอยส่งข่าวอยู่เสมอว่าคุณพ่อเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นนะเริ่มเดินคุยกับคนนั้นคนนู้นคนนี้เริ่มเมินหรือว่ามองข้ามน้อยอ่ะมากขึ้นเริ่มแบบสนใจน้อยลงไปอีกค่ะเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนกับว่าของทุกอย่างเนี่ยมันจบมันหมดมันคลายจากตัวคุณพ่อใช่ค่ะคุณพ่อร้องไห้ค่ะวันนั้นกลับบ้านมาคุณพ่อร้องไห้ใส่คุณแม่เลยแล้วก็ขอโทษทุกอย่างแล้วก็บอกเขาว่าที่เขาทำไปเนี่ยคือแบบเขาไม่ได้อยากทำเลยเขาไม่รู้ตัวเลยคุณแม่ก็เลยนั่งคุยกับคุณพ่อค่ะนั่งคุยกับคุณพ่อเพื่อที่จะให้อภัยแล้วก็คุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อเล่าว่าในมุมของคุณพ่อนย้อนกลับไปวันแรกที่น้อยเข้ามาค่ะครับน้อยมองคุณพ่อตั้งแต่คุณพ่อเนี่ยเดินเข้าไปคุยด้วยสายตาของเขาดูมีความหวังดูมองว่าผู้ชายคนนี้แสนดีจังเลยคุณพ่อสัมผัสจุดนั้นได้ค่ะแต่ด้วยคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นคนชอบดูแลทุกคนเขาก็ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่หลังจากนั้นค่ะทุกๆวันน้อยจะซื้อน้ำมาให้คุณพ่อซึ่งจะเป็นน้ำเดิมๆก็คือน้ำแดงค่ะพี่แจ๊คหลังจากที่คุณพ่อทานน้ำแดงเข้าไปเนี่ยประมาณ1 อาทิตย์ค่ะคุณพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อได้ยินในหัวมันคือชื่อของน้อยครับมันเป็นเสียงใครก็ไม่รู้สักคนนึงที่พูดอยู่ตลอดเวลาแบบน้อยน้อยน้อยไปหาน้อยครับรักน้อยคุยกับน้อยประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คพูดอยู่ตลอดเวลาจนเหมือนพ่อเขาเคิ้มไปกลายเป็นพอไปทำงานเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเขาก็จะอยากอยู่กับน้อยแล้วก็พูดอยู่ในหัวตัวเองคำว่าน้อยน้อยน้อยอยู่ตลอดเวลามันเลยทำให้เขาเนี่ยดูไม่มีสติค่ะดูแบบคุยกับใครอยู่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้คนมาสะกิดทีก็เหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองทีพออยู่กับน้อยก็กลับไปอยู่ในภวังค์ทีจนคุณพ่อเนี่ยเขารู้สึกรักน้อยอยากเจอน้อยอยู่ตลอดเวลาค่ะช่วงหลังๆที่เขาไม่ค่อยกลับบ้านดึกคือคุณพ่อไปหาน้อยค่ะซึ่งคุณพ่อบอกว่าการที่คุณพ่อไปหาน้อยเนี่ยมันไม่ได้เป็นความรักเหมือนที่คุณพ่อรักคุณแม่แต่มันคือคุณพ่ออยากที่จะไปมีอะไรกับน้อยค่ะพี่แจ๊คมันเป็นความใคร่ที่อยากจะต้องมีอะไรด้วยในทุกๆวันทุกๆเวลาเลยด้วยซ้ำ
คือเห็นหน้าน้อยไม่ได้เลยค่ะพี่แจ๊คจนถึงขนาดที่น้อยเนี่ยมีประจำเดือนนะคะพี่แจ๊คแต่คุณพ่อก็บอกกับคุณแม่ว่าคุณพ่อก็จะต้องมีอะไรให้ได้อะค่ะเหมือนมันขาดไม่ได้เลยแล้วมันก็เริ่มถี่ขึ้นถี่ขึ้นจากอาทิตย์ละครั้งมาเป็น2ครั้งแล้วก็มาเป็นในทุกๆวันหรือวันละหลายครั้งที่จะต้องแอบไปทำหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันวนลูปอยู่แต่กับเรื่องพวกนี้โดยที่ไม่มีเหมือนไม่มีอาการอยากไปเที่ยวกินข้าวด้วยหรือไม่มีอาการอยากที่จะไถ่ถามว่าน้อยเป็นใครมาจากไหนทุกอย่างมันวนอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยค่ะหลังจากคุณแม่ได้ฟังเนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกกับคุณพ่อว่าคุณแม่ไปทำอะไรมาบ้างตัวของคุณพ่อค่ะจากคนที่แบบไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยกลายเป็นว่ามานั่งทบทวนตัวเองว่าเรื่องนี้มันมีอยู่จริงบนโลกด้วยหรอแล้วเขาทำอะไรลงไปบ้างเขาไม่รู้เลยที่เขาทำใส่คุณแม่มันรุนแรงแค่ไหนอะไรประมาณนี้ค่ะคุณพ่อก็เลยแบบเสียใจมากๆกับการกระทำของตัวเองแต่มากไปกว่านั้นค่ะพี่แจ๊คคุณพ่อเนี่ยไปทำงานในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่คุณพ่อเจอคืออยู่ดีๆน้อยเดินมาหาค่ะแล้วก็กรี๊ดเสียงดังมากแบบไอ้ออกมาอย่างเงี้ยเป็นเสียงแฮบแฮแบบไอ้แล้วก็สั่นไปทั้งตัวเลยค่ะสั่นไปทั้งตัวเลยปากซีดหน้าซีดตัวสั่นไปหมดคนในที่ทำงานนี่คือตกใจกันหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นออฟฟิศคือเดินมามุงน้อยกันหมดเลยค่ะแล้วน้อยก็พูดคำว่ากูรักของกูกูทำของกูกูให้มึงกินเลือดกูทำไมยังไม่รักกูพูดใส่หน้าคุณพ่อแบบนี้เลยค่ะครับแล้วก็ตัวสั่นมือสั่นแล้วก็กรี๊ดอยู่ตลอดเวลาจ้องคุณพ่อแบบอาฆาตแค้นมากๆค่ะคุณพ่อตกกระจายมากแล้วน้อยก็ชี้หน้าคุณพ่อสบถคำทุกอย่างที่ไม่ควรจะพูดออกมาครับจนคุณพ่อกับคนในที่ทำงานจะต้องเรียกยามขึ้นมาจับน้อยค่ะเพราะว่าน้อยโวยวายแบบเสียงดังมากๆพูดอยู่คำวนๆซ้ำๆว่ากูรักมึงมึงไม่รักกูกูทำเพื่อมึงมึงทำกูทำไมไม่อยู่กับกูพูดอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วคำที่คุณพ่อพีคที่สุดคือกูให้มึงกินเลือดกูทุกวันกูให้มึงกินเลือดกูทุกวันมึงต้องเป็นของกูพูดอยู่แบบนี้ค่ะพอหลังจากที่โดนยามค่ะลากไปคุณพ่อก็มาไถ่ถามความคืบหน้าว่าน้อยเป็นยังไงบ้างเพราะหลังจากวันนั้นเนี่ยก็เหมือนโดนไล่ออกจากที่ทำงานไปเลยค่ะกลายเป็นว่าคนในที่ทำงานเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ไปส่งน้อยที่โรงพยาบาลค่ะน้อยหนีออกจากโรงพยาบาลค่ะพี่แจ๊คแล้วหายไปเลยไม่มีใครสามารถติดต่อน้อยได้เลย Facebook ที่เคยเล่นหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่เคยลงรูปแบบอย่างมีความสุขอะค่ะทุกอย่างมันหยุดแล้วหายไปเลยค่ะครับหายไปแบบไร้ร่องรอยว่าผู้หญิงคนนี้หายไปไหนคุณพ่อก็แบบใจนึงก็รู้สึกผิดเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้อยทำเรื่องพวกนี้หรือเปล่าคุณพ่อก็เลยกลับมาคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นแบบนี้นะคุณแม่ก็ตกใจมากแล้วก็บอกกับคุณพ่อว่าหมอเนี่ยหรืออาจารย์ที่ทำของให้เนี่ยที่แก้ให้เนี่ยเขาได้เตือนแล้วว่าของมันจะย้อนใส่ตัวของน้อยแต่คุณแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะย้อนไปได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็รู้สึกผิดไปตามๆกันค่ะจนเวลานอนเนี่ยคุณแม่พี่นกแล้วก็คุณพ่อไม่รู้ว่าเขาหลอนไปเองหรือเปล่าแต่ทุกคืนค่ะเขาจะได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดอยู่ที่หน้าบ้านโหยหวนแบบทรมานมากๆโดยที่ไม่มีคำพูดใดๆเลยนะคะพี่แจ๊คมันเป็นเสียงโหยหวนเหมือนเขาร้องหาความรักร้องหาใครสักคนนะคะเป็นเสียงที่แบบได้ยินในทุกคืนจนคุณแม่เนี่ยต้องสวดมนต์แล้วก็กินยานอนหลับเสียงเนี้ยได้ยินติดต่อมาเป็นเดือนๆเลยนะคะครับจนคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยตั้งกล้องวงจรปิดค่ะเพื่ออยากจะรู้ว่าต้นเหตุของเสียงน่ะมันมาแค่เสียงหรือว่ามันมีอะไรด้วยสิ่งที่เขาบอกกับเฟิร์นน่ะคือเขาบอกว่าช่วงเวลากลางคืนประมาณ 1:00-2:00 ค่ะ
มันจะมีเงาดำๆวิ่งผ่านหน้ากล้องอืมใช่ค่ะวิ่งผ่านหน้ากล้องโหพี่จะค่ะฟ้าร้องฟ้าร้องเออๆๆๆอืมค่ะวิ่งผ่านหน้ากล้องไปมาตามด้วยเสียงนั้นค่ะแล้วกล้องก็จะดับไปในช่วงเวลานั้นตลอดเวลาครับมันจะหยุดบันทึกมันจะมีอะไรมาบังหรือมันจะเบลอในทุกๆวันของเวลาเนี้ยค่ะจนคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็พี่น้องไปที่วัดเพื่ออาบน้ำมนต์เหมือนไล่ทุกอย่างออกอะค่ะแล้วก็จบท้ายด้วยการที่ทุกคนเนี่ยทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้กับน้อยซึ่งเราไม่รู้เลยว่าน้อยไปไหนน้อยอยู่ที่ไหนหรือว่าน้อยเป็นยังไงแต่คือถ้าเขายังมีชีวิตก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยทำให้เขาดีขึ้นหรือถ้าเขาไม่อยู่แล้วก็ขอให้เขาไปอยู่ในที่ที่ดีค่ะเรื่องราวก็จบประมาณนี้เลยค่ะคนแบบนี้น่ากลัวนะใช่ค่ะผมว่าเขาถลำลึกเกินไปไม่รู้ว่าเขาทำพิธีอะไรแบบไหนใช้วิธีการอะไรแบบไหนแต่เขาถลำลึกเกินไปใช่ค่ะแล้วด้วยที่เฟิร์นฟังมาเนี่ยอย่างที่เฟิร์นเล่าตลอดพวกเรื่องเสน่ห์ส่วนใหญ่เขาก็ทำแค่ให้รักอะค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันเหมือนหมกมุ่นในเรื่องหมกมุ่นนั้นเลยใช่ค่ะเหมือนต้องการแค่สิ่งนั้นเลยหรือเป็นการเติมของเข้าไปด้วยก็ไม่รู้หรือเป็นการที่เพื่อต้องการให้ตัวเองตั้งท้องใช่ค่ะเป็นไปได้หมดไงเป็นไปได้เมื่อกี้มีหลายข้อความบอกเฮ้ยยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องแบบนี้อยู่เหรอคุณผู้ชมผู้ฟังครับตลอดเลยค่ะตราบใดที่คนเรายังมีกิเลสรักโลภโกรธหลงเรื่องพวกนี้มันจะอยู่คู่กับคนไปอีกนานแสนนานดูจากอะไรครับยุคนี้คือเราอยู่ในยุคของโซเชียลยุคของโซเชียลอะไรเป็นตัววัดว่าสิ่งเหล่านี้มันยังคงอยู่คู่กับคนไทยทุกวันนี้ยังพบเห็นได้อยู่ของพวกเนี้ยทุกวันเนี้ยมีขายในโซเชียลมีขายแบบจริงจังลองคิดดูสิครับว่าถ้ามันมีขายก็แสดงว่าต้องมีคนซื้อแล้วถ้ามีคนซื้อของมันก็ออกมาขายเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าไอ้ของพวกนี้มันคือของที่อยู่คู่กับกิเลสของมนุษย์บางคนอยากได้ทางลัดบางคนอยากได้ความรักแบบปัจจุบันทันด่วนบางคนอยากแค่ต้องการที่จะได้แค่ร่างกายแต่ไม่ได้อยากได้ใจเขาก็ใช้วิธีการเหล่านี้ไปบังคับจิตใจเขาแล้วผลสุดท้ายก็อย่างที่คนที่เขารับแก้อะไรต่างๆพวกนี้เขาบอกแล้วครับว่าของเนี่ยมันทำได้มันก็ถอนได้แล้วเวลาถอนกลับไปของเหล่านี้มันก็ถอนกลับไปหาคนที่ทำเนี่ยตามจำนวนเลเวลที่ตัวเองทำมาทำมาหนักขนาดไหนก็ต้องรับไปหนักขนาดนั้นใช่ค่ะเออนะครับมันน่ากลัวจริงๆนะทั้งหมดเลยอะครับก็ยังใช้คำเดิมไอ้ของเหล่านี้มันเป็นแค่ของที่มันถูกวางไว้เฉยๆคนเราเนี่ยจับมันขึ้นมาเอามาขายเอามาทำเอามาส่งต่อเพื่อให้มันเกิดเรื่องราวต่างๆเองโทษใครไม่ได้ครับถูกไหมใช่ค่ะเออนะครับแล้วเรื่องพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของกิเลสราคะเอาจริงๆมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของคนเออเปิดใจก่อนมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดก่อนมันถึงจะมีช่องว่างให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแทรกได้ใช่ค่ะเอออย่าไปยุ่งกับมันนะคุณผู้ชมผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นของถูกของแพงจริงไม่จริงไม่รู้แต่อย่าไปเริ่มด้วยการทดลองไปซื้อมาหุยเห็นเขาขายอยู่ในโซเชียลราคาไม่แพงซื้อมาทดลองหน่อยนั่นแหละคือการเริ่มที่แค่คิดก็ผิดแล้วนะครับแม่จบพร้อมกับเสียงฟ้าที่คำรามมาอย่างหนักนี่แถวไหนเนี่ยน้องเฟิร์นในเมืองค่ะในเมืองชลบุรีอ๋อที่ชลบุรีเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะครับอ้าวน้องเฟิร์นขอบคุณมากๆที่มาปิดท้ายกับ The Ghost Radio ในค่ำคืนวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสั้นไปไหมคะพี่แจ๊คไม่นะโอเคเวลากำลังดีโอเคค่ะเพราะว่าถ้าสั้นไปเดี๋ยวมันจะได้เสริมเรื่องคุณพ่อไปให้อีกนิดนึงทำไมอ่ะ
ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อค่ะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่คุณไสแต่ก็คล้ายๆกับการลบหลู่ถ้าพี่แจ็คอยากฟังได้ดีได้ดีมันไม่ยาวมากก็มาดีได้ดีได้ค่ะก็คือเรื่องนี้ค่ะอย่างที่เฟิร์นเคยเกริ่นไปตั้งแต่เรื่องแรกว่าคุณพ่อเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับศิลปะด้วยในทุกๆปีที่เฟิร์นเคยบอกไปว่าคุณพ่อเนี่ยจะต้องรับงานที่เกี่ยวกับในวัดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทำพระพุทธรูปหรือว่าเพ้นลายใบโบสถ์อะไรแบบนี้ค่ะคุณพ่อเพิ่งมาเล่าให้เฟิร์นฟังแบบละเอียดอะค่ะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วว่าจุดเริ่มต้นของคุณพ่อเนี่ยมันคือการที่คุณพ่อเรียนมากับเพื่อนๆอีก3คนค่ะรวมกับคุณพ่อด้วยเนี่ยก็เป็น4คนแล้วเขาก็เดินทางในสายศิลปะแบบนี้ค่ะกันมาตลอดจนได้ไปทำงานค่ะที่โรงละครละกันที่มันจะเกี่ยวกับการเชิดหุ่นค่ะพี่แจ็คในประเทศไทยเลยซึ่งเป็นโรงละครที่แบบดังมากๆแล้วในนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการเพ้นเสียนหรือว่าทำหุ่นละครขึ้นมานะคะเป็นตัวละครต่างๆรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่ฤาษีพระพิฆเนศและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะตัวของคุณพ่อเองเนี่ยเขาเป็นคนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆอยู่แล้วแต่กับเพื่อนอีก3คนเนี่ยก็คือวัยรุ่นนะคะพี่แจ๊คเฮี้ยวๆอะไรเงี้ยค่ะจนเวลาทำงานเนี่ยเพื่อนๆ3คนเนี่ยเขาจะไม่เคารพเลยกับสิ่งที่เขาทำอยู่เช่นเดินเตะเสียนมั่งเหยียบบ้างอะไรบ้างคุณพ่อเนี่ยเตือนหลายครั้งมากว่าเฮ้ยระวังหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนคนที่1เนี่ยเขาเดินเตะเสียนบ่อยมากแล้วปากของเขาเนี่ยจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากูทำงานมามันคือความสามารถของกูมันไม่มีอะไรมาดนใจดนจิตดนใจอะไรกูทั้งนั้นแหละมันคือความสามารถของกูเองแล้วคนที่สองค่ะคนเนี้ยโอ้โหเตะเป็นลูกบอลเลยค่ะพี่แจ๊คอันไหนไม่สวยทำไม่เสร็จนี่เตะแหลกเลยคุณพ่อบอกว่าโอ้โหแบบอย่าทำแบบนี้ได้ไหมเห็นแล้วมันแบบสะเทือนจิตใจมากๆแค่ไม่ไหวก็พอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนคนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยกูไม่ไหว้หรอกมันก็แค่รูปปั้นน่ะมึงมันจะอะไรมันไม่ได้ไปปลุกทรงปลุกเสกอะไรเลยไม่มีอะไรหรอกคิดมากส่วนคนที่สามค่ะพี่แจ็คคนนี้ปากเนี่ยพูดไปด้วยนะคะแต่มือก็ทำค่ะมือวาดรูปสวยเลยแต่ปากว่าเขาสารพัดแบบว่าโอ๊ยปากตัวนี้แม่งเบี้ยวว่ะตาเอียงอ่ะตลกว่ะพูดแบบนี้ค่ะตลอดเวลาโอ้โหคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเตือนจนไม่รู้จะเตือนยังไงจนกระทั่งทำที่นี่ค่ะได้ประมาณ1ปีค่ะพี่แจ๊คทุกๆคนเริ่มมีอาการที่เปลี่ยนไปค่ะเริ่มจากคนแรกค่ะเขาไม่ไหว้ไม่เคารพอะไรเลยแล้ววันนั้นอยู่ดีๆค่ะพี่แจ๊คนั่งกำลังวาดรูปอยู่เฉยๆเลยค่ะเจอกันเจอหน้ากันปกติเลยนิ่งไปค่ะผู้กันหล่นจากมือครับแล้วไปคว้าเอาเลซินค่ะกอกปากตัวเองวายเลซินนะกอกปากตัวเองใช่ค่ะแล้วเพื่อนอีก3คนเนี่ยก็รีบดึงมือออกแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลเลยค่ะครับหลังจากนั้นกลายเป็นคนเสียสติไปเลยค่ะพี่แจ็คนั่งพูดคนเดียวเอาหน้าทุ่มกับดินหัวโขกกำแพงจนต้องได้รับยาของโรงพยาบาลนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ครับส่วนคนที่สองค่ะที่เขาชอบเดินเตะไปเตะมาค่ะเกิดอุบัติเหตุค่ะพี่แจ็คแขนหักขาหักครับแล้วก็พูดกับคุณพ่อค่ะหลังจากที่คุณพ่อไปหาที่โรงพยาบาลบอกว่ากูขอโทษมึงกูขอโทษแต่มือกูยกมือไหว้ไม่ได้แล้วกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจลบอยู่ลบหลู่กูขอโทษคุณพ่อก็เลยแบบงงเลยว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมาตลอดจริงๆหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะเหมือนแค่เขาอยากจะขอโทษเขายังยกมือขึ้นมาไม่ได้ครับแต่คนที่สามค่ะน่ากลัวที่สุดค่ะด้วยเรื่องที่เขาพูดล้อเล่นอยู่ตลอดเวลาทำเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นของเล่นค่ะพี่แจ๊คมันจะน่ากลัวไปไหมเขาเอาปืนนะคะ
อ๋ออ๋ออ๋อค่ะทำตัวเองจบชีวิตตัวเองโอ้ยบริเวณปากค่ะพี่แจ็คแล้วก็ไปเลยครับโดยที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้โทรหาเพื่อนทุกคนแล้วก็พูดประโยคเหมือนกับคนที่สองเลยว่ากูขอโทษมึงกูไม่ได้ตั้งใจกูเชื่อแล้วกูขอโทษกูจะไปรับใช้เขากูจะไม่อยู่แล้วกูไปแล้วเหมือนทุกคนพากันเสียสติไปหมดเลยค่ะแล้วทุกวันนี้ค่ะคุณพ่อก็ยังไปเยี่ยมเพื่อนคนที่หนึ่งกับคนที่สองอยู่แล้วทั้งสองคนอาการนะคะพี่แจ็คเหมือนไม่ค่อยดีขึ้นเลยเหมือนอาการคงตัวทรงตัวค่ะดีที่คนแรกเนี่ยเหมือนแค่เสียสติไปเขาก็ยังยกมือไหว้ยังปักธูปยังอะไรได้อยู่คนที่สองนี่นอนสวดมนต์อย่างเดียวเลยค่ะพี่แจ็คใช่ค่ะหนูก็เลยถามคุณพ่อว่าแบบด้วยความสงสัยของตัวเองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะทำเราได้ลงเลยเหรอเขาเป็นคนช่วยเหลือเราไม่ใช่เราพ่ออะไรเงี้ยค่ะพ่อเขาก็เลยบอกว่าการที่ไปลบหลู่เขาอ่ะมันก็เหมือนไม่เคารพเขาแล้วก็ไม่ยอมไม่เปิดใจที่จะให้เขาอ่ะเข้ามาดูแลเรามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้ลงโทษหรอกแต่บริวารเขาล่ะใช่ค่ะบริวารเขาหรืออ่ะอย่างอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นจากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยเอาไว้อย่างเงี้ยแต่คุณไม่เคารพเราเลยเราก็ไม่ช่วยก็ปล่อยให้คุณพุ่งชนไปเลยจบๆไปอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่มันเป็นเรื่องสั้นๆที่คุณพ่อเล่าให้ฟังผมว่ามันเป็นตรรกะความคิดง่ายๆเลยนะเรื่องพวกเนี้ยเราจะไม่บอกให้คนไปเชื่อทั้งร้อยคนไปเชื่อทั้งร้อยคนคงเป็นไปไม่ได้แต่แค่ไม่เชื่อไม่ลบหลู่ไม่เชื่อไม่เคารพก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องลบหลู่หรือไม่ลบหลู่ถูกป่ะก็อยู่เฉยๆก็แค่แบบอ๋อโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปพูดแค่แปลกใจเฉยว่าคนทำสายงานแบบนี้เนี่ยทำไมถึงไม่เชื่อทำไมก็ถึงไม่เชื่อไม่ว่าทำไมถึงต้องไปพูดกับสายงานที่ตัวเองทำทั้งที่งานที่ตัวเองทำอ่ะมันคืองานฝีมือมันคืองานที่รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีการเล่าเรียนมาแน่นอนมีการเล่าเรียนมันก็คือมีครูนะใช่ถูกป่ะแต่คุณพ่อบอกว่าเหมือนในแก๊งเขาเนี่ยเป็นเหมือนเด็กเฮลๆอย่างเงี้ยค่ะแบบอาจจะเรียกได้ว่าดื้อแบบสุดโต่งไปเลยในทุกๆเรื่องโดยที่ไม่ใช่แค่เรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เขาคือขนองแล้วซึ่ง4คนนะคะมีคุณพ่อเชื่ออยู่คนเดียวมันก็เหมือนแบบอ่ะมีเพื่อนไม่เชื่อร่วมกันตั้ง3คนมีเพื่อนพากันเล่นพิเรนตั้ง3คนเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นเหมือนสนุกกันไปคือมันมีคนอยู่หลายประเภทไงประเภทที่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขาประเภทที่ไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่ไม่เชื่อกับอะไรพวกนี้ก็เฉยๆไปก็แค่ผ่านไปสมมุติว่าเดินผ่านณยังสถานที่ที่เขาสมมุติเจอศาลที่เขานับถือกันแต่เราไม่เชื่อเราก็เดินผ่านไปได้แต่ไม่เชื่อไม่จำเป็นที่ต้องบอกอะไรอ่ะนู่นนี่นั่นนู่นนี่ผมว่าอันนี้มันก็ลบหลู่ความเชื่อของคนอื่นเขาไปหน่อยหรือไม่เชื่อไปบอกให้คนอื่นเขาว่าคนที่เขาเชื่อไปว่าเขาว่างมงายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้ก็ไปละเมิดสิทธิส่วนตัวของเขาไปหน่อยเหมือนกันครับคนที่เชื่อพยายามที่จะไปบอกคนที่ไม่เชื่อว่าเนี่ยระวังนะเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหักคอเอาเพราะว่าแกไม่เชื่ออันนี้ก็ไปละเมิดสิทธิส่วนตัวของเขาเหมือนกันถูกป่ะต่างคนต่างอยู่จบใช่ค่ะเรื่องพวกนี้นะอยู่เฉยๆดีที่สุดอยู่เฉยดีที่สุดใช่ๆครับไม่จำเป็นที่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเลยเออนะฮะอ่ะโอเคถือว่าเป็นเรื่องแถมดีเรื่องนี้ผมว่าแยกแยะชัดเจนครับคือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเชื่อก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆดีที่สุดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ดีที่สุดใช่อย่าข้ามเส้นซึ่งกันและกันดีสุดละเนาะโอเคน้องเฟิร์นขอบคุณมากๆเลยนะที่วันนี้มาปิดท้ายกับ The Ghost Radio สายที่9ตี4ขอบคุณมากเหมือนกันค่ะตี4ครึ่งว้าวเออว้าวร้องว้าวเลยมีอะไรจะฝากไหมก่อนไปเนี่ยได้ค่ะขอฝากช่องทางสัก2ช่องทางแล้วกันค่ะเอาสิเป็น Facebook ของเฟิร์นนะคะชื่อว่า FERN แล้วก็เว้นวรรค NTW ค่ะ
ก็จะขายของทั่วไปออนไลน์แล้วก็ทำเล็บทำผมค่ะรวมถึงเพจต่างๆก็คือจะอยู่ใน Facebook ทั้งหมดเลยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยพรุ่งนี้มีลงขายของด้วยนะคะขายพวกอะไรลูกเป็นจิปาถาทั่วไปเลยค่ะเสื้อผ้าแบรนด์หรือว่ารองเท้าอะไรเงี้ยค่ะทั่วไปเลยแล้วก็อีกช่องทางนึงก็คือ YouTube ค่ะชื่อว่าฟาลานาเฟิร์นค่ะ FARANA แล้วก็ FERN ค่ะอ่ะใครถนัดช่องทางไหนเข้าไปติดตามน้องเฟิร์นได้ไปอุดหนุนน้องเฟิร์นก็ได้นะได้เลยค่ะ okay. ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆน้องเฟิร์นขอบคุณค่ะพี่แจ๊คครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว